คือคนโลกุตระเนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องสุขไม่เกี่ยงเรื่องทุกข์แล้วมันก็ไม่โลภไม่โมหะไม่ตะกระตะกรามจะต้องไปเป็นสุขไม่เกี่ยงเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่ไปตะกรุมตะกรามอยากได้สุขเศรษฐกิจแบบโลกียะหรือเศรษฐกิจแบบโลกุตระมันต้องมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญด้วยเพราะว่ามันแตกต่างกันอย่างทวนกระแสมันไม่ได้แตกต่างกันอย่างว่าเออมีมากมีน้อยกว่ากันหรือแค่มีดีมีชั่วกว่ากันแน่นอนเรื่องดีโลกุตระก็ต้องมีด้วยแต่มันเหนือชั้นกว่านั้นคือคนโลกุตระเนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องสุขไม่เกี่ยงเรื่องทุกข์แล้วมันก็ไม่โลภไม่โมหะไม่ตะกระตะกรามจะต้องไปเป็นสุขถ้าฟังตรงนี้แล้วแค่นี้ไม่เกี่ยงเรื่องทุกข์แล้วก็ไม่ไปตะกรุมตะกรามอยากได้สุขนี่ภาษาไทยง่ายๆถ้าเผื่อว่าคนมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนี่แหละเป็นอริยบุคคลซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาพุทธเรื่องสุขเรื่องทุกข์เป็นเรื่องไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าเรื่องสามัญเรื่องเข้าใจมันจะมีสภาพที่หนักเหนื่อยลำบากแล้วเรียกอันนั้นว่าทุกข์ก็เราเห็นว่าเหตุปัจจัยหรืองานอย่างนั้นควรทำหรือยิ่งสำคัญต้องทำด้วยเราก็ทำมันยากเราก็รู้มันยากยุคนี้แน่นอนที่สุดคนมันแย่คนมันกิเลสหนากิเลสหยาบมากช่วยยากแต่คนที่มีบารมีคนที่สามารถรับรู้ธรรมะแล้วก็ทำได้รู้ได้บรรลุได้ก็มารวมกันอย่างพวกชาวสวงมารวมมันก็ไม่ยากสำหรับคนที่ได้หรือจะยากกับภาคเพียรปฏิบัติบางจนกระทั่งมันง่ายได้โดยง่ายได้โดยไม่ลำบากเป็นฌานทั้งสี่ก็เผากิเลสไปแล้วก็มาได้สบายก็เป็นสัจจะคนที่ไม่มีสมาธิฐิหรือว่าคนที่ต่อต้านนะไม่สามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่เป็นโลกุตระได้ก็แน่นอนตราบใดเขาก็ยังเข้าใจยากอยู่นั่นเองมันเป็นธรรมชาติธรรมดานะที่จริงแล้วมันก็จะว่าไปแล้วคนโลกีเขาก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหัสจะเป็นจะตายกันอยู่แต่เขาจะเป็นจะตายในเรื่องลาบยศสรรเสริญโลกียสุขเขาก็เหน็ดก็เหนื่อยกันนะเขาก็แย่งชิงภาคเพียรอุตสาหะสามารถที่จะเก่งกว่ากันแข่งกันแข่งกันหาเสียงว่าข้านี่แหละตนเองนี่แหละจะเป็นผู้ทำให้คนร่ำรวยอะไรเงี้ย อยู่ดีมีสุขกับการมีลาภเสพลาภมียศเสียบยศมีสรรเสริญเสพสรรเสริญสักการะมากมายยิ่งขึ้นก็ยิ่งเสพสรรเสริญสักการะได้ยิ่งต้องอยู่นานยิ่งก็เสพกันเข้าไปให้หนักยิ่งขึ้นเขาไม่รู้จักความเสพเขาไม่รู้จักว่าการสั่งสมลงไปในจิตนั่นน่ะเขายังมีภพมีชาติยังมีกิเลส
ทับทวีหนาขึ้น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 ด้วยลาภยศสรรเสริญโลกียะโลกียสุขหรือสักการะยกย่องกันไปแต่คนโลกุตระนั้นก็จะว่าเหน็ดเหนื่อยก็เหน็ดเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่คุ้มนะเป็นการเหน็ดเหนื่อยที่คุ้มเพราะเหน็ดเหนื่อยอย่างโลกุตระนั้นถ้าได้มรรคได้ผลจบกิจได้มันไม่วนเวียนวนอีกแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องไปมีอะไรที่จะต้องมาซ้ำมาซากกันอีกแล้วมันเลิกเลยแต่ของโลกียะเขานั้นน่ะแหมเขาเสพสมสุขสมได้ลาภมายศได้สุขมาได้อะไรต่ออะไรมามันไม่มีวันที่จะจบมันไม่มีวันจบกิจมันไม่มีวันที่จะไม่ติดไม่เสพเพราะเขาไม่ได้เข้าไปสู่โลกแต่โลกุตระแล้วเขาไม่ได้เข้าไปสู่ความรู้จักกิเลสและก็เข้าใจด้วยภูมิปัญญาอันยิ่งล้างกิเลสได้จริงๆภูมิปัญญาเนี่ยมันเป็นธรรมาวุธที่ยิ่งใหญ่ที่ล้างกิเลสกิเลสเนี่ยมันโง่ปัญญามันคือฉลาดเมื่อเกิดจิตที่เป็นปัญญาจริงๆเป็นปัญญาธาตุเป็นปัญญาธาตุจริงๆเนี่ยมันจะมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะปราบโง่เพราะมันฉลาดจริงๆอ่ะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ถึงขั้นจริงพลังงานที่เป็นปัญญาไม่จริงมันไม่ล้างมันไม่กำจัดโง่ได้มันกำจัดไม่ได้กำจัดโง่ไม่ได้นะว่ามันจะต้องเป็นของจริงเพราะแม้โลกุตระจะเหน็ดจะเหนื่อยยังไงมันจบคิดรู้แจ้งรู้จริงว่าไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรนั่นน่ะตัวเองโง่มาไม่รู้กี่ชาติแล้ววิ่งไล่มายื้อแย่งกันไปสมบัติผัดกันชมกันมาฆ่าแกงกันถึงขั้นถึงฆ่าแกงกันก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังทั้งโลกเขาก็ยังเป็นกันอยู่อย่างนั้นนะเพราะงั้นคนที่ไม่รู้จริงๆนี่ก็จะโง่ไม่จบโง่ไม่จบสิ้นนะงมงายสะสมวิบากนะก็มีวิบากที่มันจะต้องติดต้องยึดต้องซับต้องซ้อนอยู่อย่างนั้นน่ะทับถมลงไปในจิตใส่จิตอีกยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมันไม่ได้คลายไม่ได้หนามีแต่หนาท่านถึงใช้คำว่าปุถุมันยิ่งหนาแน่นแน่นหนาหนานี้ขึ้นนะกิเลสยิ่งหนายิ่งแน่นขึ้นนั่นนะคือมันชั่วชั่วของปรมัตถ์เลยนะกิเลสยิ่งหนาเพิ่มมากขึ้นนี่คือชั่วความชั่วแม้จะมีความสุขสุขมันหลอกนะทำชั่วได้สำเร็จสมใจสุขนะมันยิ่งชั่วมันยิ่งเลวมันยิ่งร้ายมันยิ่งแรงขึ้นหนักหน้าไปทุกทีไม่มีที่สิ้นสุดโดยคนเขาทำเขาไม่รู้ว่าคือชั่วคือเลวคือร้ายแล้วมันก็แรงเท่าไรเขาไม่รู้หรอกเรื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยคนโลกีเนี่ยยังมีอวิชชาอันนี้ไม่ใช่ไปขี้ตู่ไม่ใช่ไปทับถมไม่ใช่ไปว่านะเขายังมีอวิชชาคนโลกีธรรมดานี่เขายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขายังไม่รู้เรื่องอะไรแม้แต่มาปฏิบัติแล้วมันยังไม่ใช่ว่าจะหมดอวิชชาง่ายๆจะไม่หมดกิเลสง่ายๆนะเขาไม่รู้ก็ยังมีความอวิชชาก็แปลว่าความโง่เนาะเขายังมีความโง่ยังไม่ฉลาดพอเพราะฉะนั้นคนโลกีทั้งหลายนี่ก็ยังจะวนเวียนอยู่กับสมบัติผลัดกันชมนะไม่สิ้นสุดหยุดไม่จบกิจแน่คำว่าจบกิจนี่อาตมามาถึงวันนี้ซ้ำพูดแล้วพวกเราจะเข้าใจลึกขึ้นว่ามันมีกรอบของความเป็นการจบกิจไม่ว่ากรอบของเรื่องของเศรษฐศาสตร์กรอบของเรื่องรัฐศาสตร์
แล้วก็แยกย่อยไปอีกแต่ละกรอบแต่ละกรอบแต่ละขนาดของมันมันสำเร็จแล้วก็ได้อันนี้นี่นี่คือความเป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมเราทำอะไรเราปฏิบัติอะไรเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นภาระหรือว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องไม่จบเราทำจนเกิดปัญญารู้อ๋อมันต้องแค่นี้มันต้องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นปฏิภาณปัญญาที่รู้นี่เป็นอจินไตยปัญญาเป็นอจินไตยเป็นโลกุตระอย่างนี้เพราะต่างคนต่างรู้ได้เลยว่าทีนี้คุณจะรู้ได้ว่ามันจบตามรอบของคุณหรือว่าตามความเข้าใจของคุณว่ามันจบขนาดไหนมันก็ของแต่ละคนคุณจะได้กี่ชั้นคุณจะได้กี่ขั้นคุณจะได้สูงเท่าใดต่ำเท่าใดอยู่หรือแม้เข้าใจผิดอยู่บ้างแน่นอนมันก็ต้องเป็นไปบ้างคนที่คมชัดเลยไม่กำหนดผิดหมดนี่กรอบนี้และหมดนี่กรอบนี้ขั้นนี้ไปเกี่ยวข้องระดับนี้อันนี้กับอันนี้เราจบอันนี้ไปเกี่ยวข้องกับขนาดนี้ต่อมาสูงขึ้นเราก็รู้ว่าสูงขึ้นอันนี้สูงขึ้นอันนี้หมดเลยจบกิจสิ้นเลยอ่านจิตเจตสิกของเราออกอ่านอาการลิงคนิมิตของจิตเจตสิกของเราออกเลยว่าแล้วเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยและเราเองรู้ตัวเขารู้เขารู้เรารู้งานรู้กิจรู้อะไรก็แล้วแต่ที่เราไปเกี่ยวข้องกับอันนั้นกับตัวเราเนี่ยเรื่องนี้เอาแยกย่อยย่อยชัดไอ้เรื่องเกี่ยวกับสปิปลิปสติกเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี่เป็นว่าเป็นเวรต้องทุกข์กับมันเดี๋ยวนี้โอ้ยสวมอหรือจางคลายไหมเบาบางมาได้ตอนนี้หมดปัญหาเลยไม่ต้องเลยคุณจะรู้ไหมล่ะจะเรื่องยกตัวอย่างอย่างนี้แหละแม้เสร็จลิปสติกแม้เนื้อสัตว์แม่แก้วแหวนเงินทองแม่ลาภยศแม้แต่ลึกเข้าไปถึงสรรเสริญเยินยอยกย่องหรือดูถูกดูแคลนเราจะรู้ตัวเราว่าเราได้ระดับไหนอย่างไรแค่ใดเขาดูถูกดูแคลนเราเขายังไม่เข้าใจเราไม่ได้อันที่เขาพูดนะเราไม่เกี่ยวแล้วเราหลุดพ้นมาแล้วแต่เขาไม่รู้เราไม่ได้ติดใจแล้วเรื่องอย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้ของเราไม่ใช่ไปดูถูกเขาเราจะเข้าใจเขาว่าเขาไม่รู้เราแต่เรารู้เราจึงรู้เขาว่าเขายังไม่รู้เราเขาท่าเนาะเพราะเรารู้เราจริงๆแล้วเขารู้มาไม่รู้เราเขาก็ว่าอย่างงั้นอย่างนี้เราก็รู้เขาว่าเขายังไม่รู้เราใช่ไหมนี่มันชัดเจนอย่างนี้นะเพราะงั้นคนที่ยังมีอวิชชาอยู่หรือยังมิจฉาทิฏฐิอยู่ท่านนั้นก็ตามเขาก็แก้ปัญหาเขาไปในเรื่องใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะยิ่งไปพูดถึงคำใหญ่หน่อยว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจคำว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจมันมีเศรษฐกิจส่วนตัวกับเศรษฐกิจในครอบครัวเศรษฐกิจในวงที่เรารับผิดชอบจนกระทั่งถึงเศรษฐกิจของประเทศเรามีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องรู้กรอบรู้ขนาดเศรษฐกิจหมายถึงอะไรเศรษฐกิจเขาก็ให้นิยามง่ายๆว่าความพยายามที่จะรู้ว่าเราจะแบ่งแจกสมบัติหรือจะแบ่งแจกสิ่งที่ต้องอาศัยกินใช้อยู่ในสังคมที่มีจำนวนเท่านี้เรียกว่าจำกัดเท่านี้
เฉลี่ยกันให้ทั่วถึงกันได้อย่างเหมาะสมคนควรได้มากคนควรได้น้อยซึ่งอันนี้ซับซ้อนนะซับซ้อนคนควรได้มากควรได้น้อยคนเลวคนชั่วก็ช่วยบ้างแต่น้อยไม่ต้องช่วยมันมากหรอกคนชั่วให้มันค้นขวายหน่อยคนดีก็ช่วยมากหน่อยยิ่งดีแล้วยิ่งช่วยคนอื่นอยู่ด้วยเรายิ่งช่วยมากขึ้นเพราะมันเป็นภาวะซับซ้อนที่อาคนนี้เขาดีอ่ะเป็นภาวะที่เขาก็ต้องมีสิ่งที่เขาจะต้องช่วยเขาอย่างนั้นอย่างนี้ที่ควรจะช่วยให้เหมาะสมช่วยกำลังทรัพย์ช่วยกำลังการช่วยทั้งแรงงานช่วยในการสนับสนุนแม้ที่สุดช่วยในความรู้ความฉลาดช่วยกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็มีละเอียดละออซับซ้อนกันเยอะแยะนะเพราะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจึงไม่ใช่เป็นแก้ปัญหาตื้นๆง่ายๆยิ่งระดับที่เข้าใจเป็นโลกุตระแล้วอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วสำหรับตัวเราเองนั้นมาปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าแล้วมาเป็นคนจนมาเป็นคนจนก็สบายคนจนที่มีประโยชน์ต่อสังคมไม่ตายไม่ตายคนจนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมถ้าอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมศาสนาพุทธจริงๆแล้วยิ่งเป็นสังคมที่เป็นโลกุตระมันยิ่งจะไม่ตายเลยยิ่งคนนี้ไม่ติดยึดแล้วก็ไม่มีตัวตนเลยทำงานไม่ต้องกังวลเลยการจะอยู่จะกินจะใช้จะมีคนช่วยเหลือไหมพระโทชัดเจนนะไม่ต้องห่วงเลยยิ่งเรื่องชีวิตเนี่ยพระปฏิปทาชีวิกาให้คนอื่นเขาเลี้ยงไว้แล้วเรามีหน้าที่ทำงานสดให้สังคมทำไปเลยไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องสะสมด้วยไม่ต้องไปไม่กอบโกยไม่สะสมไม่กังวลชีวิตก็หนึ่งชีวิตเรามีกำลังความคิดเอาเวลามาทำงานยิ่งคนที่ทำงานหน้าที่นี่มีหมดรัฐบาลให้เงินให้ทองให้อะไรไว้อยู่ต่างนานาพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยผู้ที่มีคุณธรรมความโลภก็ไม่ค่อยมีแล้วหรือว่ามันมีเลยเท่านี้พอแล้วมีสันโดษมีสันตุฐิใจพอเหลือก็ไม่ต้องกระดี้กระดาไม่ต้องการเพิ่มมันมีความพอในใจคนที่ไม่พอในใจอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะรวยจนกระทั่งเงินทองจะท่วมหัวตัวเองตายก็ยังไม่พอไม่มีสำนึกว่าถ้าเผื่อว่าเราเองไปกอบโกยเอาสมบัติส่วนกลางที่มันก็มีจำนวนหนึ่งมาไว้ที่เรามาก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 คนอื่นนี่เขาจะขาดแคลนไหมเท่านี้เขาก็โง่มันคนรวยนี่โง่ตรงนี้คนรวยโง่ตรงที่ว่าถ้าเราไปเอาสมบัติเงินทองทรัพย์สินของส่วนกลางของโลกของสังคมเนี่ยเอามาไว้ที่ตัวมากๆคนอื่นจะขาดแคลนไหมแค่นี้ไม่เข้าใจเนี่ยแม่โง่ไม่รู้จะทำยังไงบางคนที่เข้าใจแล้วโอ้ยไม่อย่าไปทำเลยอย่างนี้มันเลวมันทำให้สังคมก็เดือดร้อนคนอื่นที่เขาเราเก่งนะเราฉลาดที่จะสามารถทำมาหาได้มากได้เปรียบเขาแต่เราก็ยิ่งเอาเปรียบยิ่งเอาเปรียบทั้งเลวทั้งโง่ซับซ้อนใหญ่เลยว่าคนรวยจะเห็นได้ว่าคนยิ่งรวยยิ่งรวยยิ่งรวยไม่รู้จักจบนี่ทั้งเลวทั้งโง่ข้อไปนะที่อาตมาพูดความจริงพูดปรมัตถ์ไม่ได้พูดทับถม
ไม่ได้พูดไปด่าคนรวยคนเรยอะไรหรอกพูดธรรมะพูดสภาวะสัจธรรมให้ฟังตั้งใจฟังดีๆอาตมาพูดสัจธรรมไม่ได้ไปโกรธไปชังไปเกลียดสงสารเลยทำไมถึงทั้งโง่ทั้งชั่ววันนี้ไขความจริงเข้าไปลึกซึ้งอยู่นะพระพุทธเจ้าฉลาดไหมฉลาดครับมีทรัพย์สินเงินทองไหมตอนเป็นเจ้าชายครับฮะตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะครับท่านก็ไม่เอาแล้วไม่เอามันเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วมาเป็นพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอะไรเลยทรัพย์สินสักการะเยินยออะไรท่านไม่รับแต่คนให้ท่านเองสักการะไอ้เงินทองนั้นไม่มีอยู่แล้วทรัพย์สินไม่เอาไม่มีตลอดไปจนที่ออกมาอย่างชัดเจนสี่มหาปัญญาอย่างอาตมานี่ไม่ต้องอย่างถึงขนาดพระพุทธเจ้าอาตมาตั้งแต่วันออกมาจนกระทั่งวันนี้อาตมาก็ไม่ได้ไปแสวงหาทรัพย์สินสรึงทรัพย์สริงคานอะไรให้แก่ตัวเองเลยสบายอันนี้เป็นสัจจะที่เป็นอจินไตยที่คนโลกียะคนปุถุชนแน่นอนเข้าใจยากนะเพราะงั้นคนที่ไม่รู้จักพอก็เป็นปัญหาเป็นคนมีปัญหาเป็นเจ้าปัญหาเป็นตัวปัญหาไม่รู้จักพอเป็นตัวปัญหาคนที่รู้จักพอแล้วจะเบาจะลดปัญหาในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกเอาพอเพียงท่านใช้ศัพท์สบายๆไม่เน้นหนักเป็นโพธิรักสรุปแล้วก็คือจากพอบ้างเพราะว่าท่านเป็นในหลวงอ่ะท่านก็ต้องนะคนที่มีเงินมีทองมีอะไรก็เอาไปทูลเกล้าไปอะไรตรายอยู่ท่านก็ต้องจะไปรุนแรงๆมันอย่างโพธิลักษณ์ไม่ได้เพราะโพธิลักษณ์ไม่มีปัญหาล็อกคุณเหมือนคนที่มีเงินมีทองร่ำรวยๆไม่มาหรอกไม่มาทำทานอะไรให้แก่โพธิลักษณ์มาบริจาคให้โพธิลักษณ์หรอกไม่มาถึงอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอาตมาก็อยู่ไปตามประสาอาตมาได้แล้วนะเพราะเหตุไม่รู้ก็ไม่รู้เหตุแท้หรือว่าจุดแท้ของเศรษฐกิจนี่ว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมเนี่ยเหตุแท้จุดแท้ของการแก้จริงๆเนี่ยมันคืออะไรก็ไปแก้แต่เรื่องของวัตถุมันไม่พอกันเอาเรื่องวัตถุก็มีเกมของวัตถุนะการจัดวิธีการของวัตถุเขาไม่มาแก้กันที่จิตวิญญาณอย่างชาวอโศกเนี่ยอาตมาพาแก้ปัญหาเศรษฐกิจทางจิตวิญญาณและอาตมาบอกได้ว่าชาวอโศกจบกิจเรื่องเศรษฐกิจแล้วยิ่งถึงขั้นสาธารณโภคีทุกวันนี้นี่พูดได้เลยว่าปัญหาเศรษฐกิจของชาวอโศกเนี่ยถึงขั้นเอาคุยเพลงหนังบนหลังควายได้สบายแล้วไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเกรงว่ามันจะมีเหตุปัจจัยอะไรต่ออะไรมีแต่เหลือเฟือแจกนี่หมักพักไซนะเนี่ยภาษาอีสานหมักพักไซเขาเรียกมะระขี้นกนกตัวนี้มันทำไมมันขี้ใหญ่จังฮะนกกระจอกเทศเหรออ๋อนี่มะระขี้นกกระจอกเทศมันต้องหัวแม่โป้งเท่านั้นแน่ว่าไอ้ลูกมะระขี้นกอ่ะวันนี้ก็เขาก็เอาไปให้กินนะหั่นเป็นแว่นๆๆๆทอดมาก็กินเข้าไปอยู่มะระขี้ก็แว่นตัวนี้ไอ้นี่มะระขี้นกอะไรกันนี่มันขี้นกกระจอกเทศจากไหนเนี่ยอะมะระจากสวนพวทอฮะ
ราชวิถีธรรมหลังบวรสวนหลังสมบวรนี่เองโอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยนี่เอาไปแกงไปแกงไปแกงเผ็ดแกงเขียวหวานโอ้โหนะอ้าวเราก็อุดมสมบูรณ์แล้วมันก็นอกจากอุดมสมบูรณ์แล้วผลหมากรากไม้ต่างๆมันให้ทั้งเนื้อหาแก่นสารสาระของตัวมันเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันเปล่งปลั่งมันสมบูรณ์มันโอ้ดูบิดรูแต่หัวเท่านี้นู่นนะมันเหมือนประชดมันใหญ่มันงามมันอวบมันสมบูรณ์นะไร้สารพิษทั้งนั้นด้วยนะมันมีประเด็นของจิตวิญญาณเนี่ยจะต้องมีภูมิปัญญาปัญญานะต้องมีภูมิปัญญาไม่ใช่ฉลาดอยู่ในกรอบของโลกียะซึ่งภาษาศัพท์วิชาการก็ว่าเชโกเขาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้เรื่องนะอาตมาแยกอยู่ในเชโกกับปัญญาเป็นความรู้ความฉลาดสองอย่างในมนุษย์ชาติพวกชาวโลกีปุถุชนก็มีความรู้แม้แต่ศาสดาของเทวนิยมจะมีปัญญาเฉลียวฉลาดก็แค่ในกรอบของเชโกไม่มีทางที่จะมีความรู้ความฉลาดที่เรียกว่าปัญญาได้เลยเพราะมันไม่เป็นโกโลกุตระอันนี้ก็พูดไปเขาจะเข้าใจได้แค่ไหนก็ไม่รู้ละแม้แต่ในชาวพุทธเราจะเข้าใจได้แค่ไหนก็ศึกษาดีๆนะเพราะเชโกนั่นคือความฉลาดบงการนะฉลาดมีความฉลาดที่เป็นตัวบงการคือกิเลสกิเลสชาวโลกียังไม่รู้กิเลสยังฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสในจิตตัวเองยังไม่ได้มันจึงเป็นเจ้าเป็นพระเจ้าที่บงการจิตใจของตนเองเป็นพระเจ้าจริงๆซึ่งเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เป็นเรื่องพูดไปพลอยพูดไปคิดตู่พูดไปว่าเอาไม่ใช่มันเรื่องจริงเลยส่วนปัญญานั้นคือความฉลาดที่บงการถ้ายังไม่สำเร็จก็บงการลดกิเลสแต่โลกียะนั้นน่ะในความฉลาดเชโกไม่เป็นบงการเพิ่มกิเลสแต่ของโลกุตระนั้นความเฉลียวฉลาดไม่บงการลดกิเลสจนลดกิเลสหมดก็เป็นอรหันต์นะมันลดไปได้ตามลำดับจนกระทั่งหมดไปเลยไม่มีกิเลสเลยนะเมื่อหมดกิเลสแล้วก็จบกิจของมนุษย์เนี่ยสูงสุดกิเลสหมดท่านถือว่าจบกิจ